วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Dbig Bike นะครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน Motor Expo 2021นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบูธแบบรวมเลยละกันแล้วเดี๋ยวผมจะซอยคลิปย่อยในแต่ละบูธในแต่ละคลิปอีกทีละกันแต่เดี๋ยว EP นี้เอาว่าจัดเต็มในส่วนของมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยป่ะเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าแม่เจ้า Big Surprise นะครับ Honda Super 4 CB 1003นะครับไม่บอกตามตรงไม่ได้ยินข่าวมาก่อนเลยว่าจะมานะแม่เป็นเฟรมแดงซะด้วยแต่มาในแค่ตัวรุ่นพี่ในตัว 1,003 นะครับปกติ Super 4เขาจะมี400ที่แต่ก่อนเราเห็นกันเยอะๆนะครับแต่ตัวนี้ Honda ทำตลาดในตัว 1,003 เฟรมแดงไฟกลมเห็นละกี๊ดจริงๆดูความเป็นไฟกลมนะครับและที่สำคัญมีมาทั้งตัวไฟกลมแล้วก็บอดี้ออนะครับโอ้โหทำเป็นเล่นไปเป็นฮาร์ฟแฟลิงนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่ามันคือตำนานของ Honda มอเตอร์ไซค์เลยดีกว่า Big Bike นะครับ Super 4 Super 4 CB 1003นะครับไปดูด้านบนโอ้โหมันต้องใหม่อย่างนี้ด้วยใช่เลยมันต้องเป็นใหม่อย่างนี้นะครับอย่างนี้แหละไฟกลมนะครับเป็นความเร็วอยู่ซ้ายมือวัดรอบอยู่ฝั่งขวาแล้วตัวนี้จะเป็นดิจิตอลไม่มีกุญแจนะครับแม่ไม่งั้นเดี๋ยวจะบิดให้ดูหน่อยโอ้โหในตัวบอดี้ออก็จะเป็นอารมณ์ที่เวลาเราหักแฮนด์ไฟหน้ากับเรือนไม้จะไม่สายตามนะครับแต่ในไฟกลมนี่โอ้แต่ดูท้ายไฟกลมแล้วก่อนตุดเป็ดนะครับท้ายไฟกลมนี่ไฟกลมจะเป็นไฟกลมนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์ไฟหน้าแล้วก็ตัวเรือนไม้จะอยู่ด้วยกันหมดเวลาเราหักแฮนด์เนี่ยสังเกตว่ามันจะสายไปพร้อมกันหมดเอกลักษณ์ของรถแน็กเก็ตนะครับแต่ดูความเป็นไฟกลมแม่เจ้าหล่อว่ะแล้วดูท่อสิและเครื่องมันต้องหน้าตาอย่างนี้เลยนะเครื่องสมัยยุคหน้าตาเขาเรียกว่าใน Honda CB 1003ปี2003ตัวแรกเลยเลเยอร์เครื่องหน้าตาก็ประมาณนี้เลยหล่อๆโชคหน้านี่เป็นแอคเซลนะครับตามยุคสมัยก่อนก็ต้องเป็นฟิลเนี่ยผมว่าใส่เรเดียนมันจะดูล้ำสมัยต่อแต่อันนี้ถ้าพูดถึงฟิลที่ตำนานอะมันต้องฟิลนี้นะครับโอ้โหคอท่อนะครับคอเงาๆสี่คอหม้อน้ำพี่เก่งสวัสดีครับนั่งเหมาะนะไม่เป็นไรครับเอาเลยครับตามสบายเลยครับโอ้โหตะบอดีออารมณ์คนที่บอกว่าชอบสายเดินทางทัวริ่งนะครับฮาร์ฟไฟลิ่งเห็นอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่ามีประโยชน์นะแค่พวกรถไฟกลมใส่ชิลบนใส่ชิลด้านหน้าเนี่ยแหวกลมยังช่วยได้เยอะเลยแต่พอเป็นฮาร์ฟแฟลิ่งอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เดินทางละมันมากและสิ่งที่ผมชอบมากเลยคืออะไรรู้ไหมรถยุคใหม่โชคหลังมักจะอยู่ตรงกลางหมดละแต่ในตัวซูเปอร์โฟนี่แหละตำนานต้นตำรับเลยนะครับโชคซับแทงโชว่าซ้ายขวาอยู่ด้านหลังนะครับวางซ้ายขวาในถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นไปเห็นเขาแต่งรถเนี่ยรถยุคใหม่ๆที่ชอบเอาโชว์ไปวางอยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยสไตล์พวกญี่ปุ่นนี้เอาโชคกลางออกนะครับแล้วก็ใส่โชคเนี่ยสับแทงซ้ายขวาอย่างนี้ให้มันได้ฟิลอย่างนี้นะให้อารมณ์แบบฟิลของ8ในยุค80 90ก็จะเป็นฟิลนี้นะครับโอ้โหทำเป็นเล่นไป Honda Super 4เห็นแล้วนึกถึงในวันเก่าๆเลยนี่บิ๊กเซอร์ไพรส์แรก Honda ยังไม่จบนะครับมีอีกบิ๊กเซอร์ไพรส์หนึ่งนี่มาแล้วHonda Rebel นะครับ Rebel เอ้ามีมาตั้งนานแล้วแต่นี่คือ Rebel 1100นะครับแล้วราคาเปิดตัว399มันคือหน้าตา Rebel รถครูเซอร์นะครับที่ใส่เครื่องของ Africa Twin เครื่อง1100 2สูบพื้นฐานเครื่องยนต์2สูบนะครับเริ่มต้น399ในตัว MT Manual นะครับแต่ถ้าเกิดตัว DCT 400,000 กว่าบาทนะครับไปเดี๋ยวผมไปดูอันนี้พอดีคนเขาเยอะนะครับมาเรามาดูนี่อีกทีดีกว่าราคานะครับรู้สึกจะ 500,000 กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าฟังไม่ผิดนะอันนี้ต้องบอกกันว่าข้อมูลอาจจะมีการคาดเคลื่อนด้วยความที่มันใหม่มากๆผมเข้ามาผมเห็นกรีดก่อน1ทีแล้วค่อยเดินเข้ามาในบูธนะครับไม่เชื่อว่า Honda จะเอาเข้ามาเดี๋ยวรอดูรอรถคนว่างๆเราไปดู Rebel อีกรอบนึงมาดูอีกบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่3ที่ยังไม่จบนะครับแม่รถขาวจังเอ้ยไม่ใช่ละนี่คือ XADV ตัวใหม่นะครับ XADV ตัวใหม่มาแล้วดูไฟหน้าซะก่อนโอ้โหหล่อขึ้น
หล่อขึ้นนี่แม่รถสวยดีจริงๆและดูช่วงท้ายนะครับท่อจะเป็นอารมณ์แบบเชิดๆขึ้นมานะครับสไตล์ XADV แล้วก็ล้อก็เป็นล้อทูเฟลตเหมือนเดิมนะครับไม่มียางในเฮ้แต่ชมนี่ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกผมเห็นในรูปแล้วแหละพอดีหลบกล้องกันนิดนึงนะครับมาเรามาดูคันต่อมานะครับเดี๋ยวดูรถก่อนละกันนี่คันนี้คือ CRF 450R นะครับมาละอันนี้ก็จะเป็นอีกบิ๊กเซอร์ไพรส์นึงที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะคันไม่ใหญ่นะตอนแรกผมคิดว่าคันจะใหญ่กว่านี้นะแต่ก็รู้สึกว่ามันสูงขึ้นแต่ก็ดูตายแบบเครื่อง450มันใหญ่กว่าตัว250ขึ้นมานิดนึงเองไอ้300ขึ้นมานิดนึงเองนะครับดูก่อนแล้วก็อันนี้นะครับดาก้าแลนลี่นะครับ450แลนลี่ตัวในตำนานนะครับโอ้โหรู้สึกว่า Honda นี่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแล้วปึ้งปังปึ้งปังไม่คิดว่าจะเปิดก็ว่าอยู่ว่าเปิดตัวอะไรเยอะหรือเปล่าสรุปเปิดตัวเยอะจริงๆแม่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนรถสปอร์ตนะครับ6 CBR 650R แล้วก็รถลาพิก้านะครับ600 RR คันนี้รู้สึกว่าใครที่ดูมาจาก D Big Bike Channel น่าจะเห็นกันจนชินแล้วล่ะเอาไว้เดี๋ยวผมมีซีรีส์ใหม่มาให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่นี่พูดถึงก็อยากขี่อีกทีนะครับเจ้า Double R เราต้องสีไตคัลเลอร์นะมันช่างหล่อดีจริงๆเจ้าแรมแอร์ลงลึกนะครับมีความเป็นกันดั้มโอ้โห Hondaปีนี้รู้สึกว่าเปิดตัวรถแบบเฟี้ยวฟ้าวมากๆนะครับเปิดแบบปึ้งปังปึ้งปังเลยมีอะไรให้ใหม่ๆชมเยอะเลยครับหนักใช้ได้เลยครับ มือเริ่มสั่นละ มีโดนแซวนะครับมากลับมาดูรีเวลหน่อยคนยังคงเยอะอยู่นะครับ เฮ้ยไม่น่าเชื่อจะทำราคานี้นะครับ399โคตรน่าขับคือพอเป็นเครื่องพอพูดถึงเครื่องพันลอยแอฟริกาทวินใครมีโอกาสได้ขับจะรู้ได้เป็นฟิลเครื่องที่ผมว่ามันมีพลังความหนักแน่นที่ขับเดินทางสบายอ่ะใครที่ขับแอฟริกาทวินอยู่นะแต่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ใช้คำว่าเบสพื้นฐานของเครื่องยนต์มันตัวเดียวกันนะครับในตัวรีเบลพันลอยกับแอฟริกาทวินนะก็ถือว่าแต่ทรงเนี้ยมันได้แล้วเอาไปแต่งก็แต่งไปเยอะนะครับคนลุมกันเยอะเลยจริงๆมีรถอะไรให้ดูต่อแต่จากที่วันนี้สังเกตนะครับ Honda นี่พิตตี้เยอะสุดเลยกันนู้นได้มั้ยโกวิงนี่อยู่มุมนี้นะครับบอกว่าโกวิงใหม่นะยังคงดูล้ำเหมือนเดิมนะสำหรับ Honda Glowing เครื่อง Boxster สูบนอนตุ๊บๆตับๆนะครับแม่หล่อดีจริงๆมีความน่าขับนะคันนี้ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ขี่รุ่นนี้นะแต่เคยขี่ในโฉม F6B F64 โอ้โหมันเป็นรถที่ไม่ได้กระโชกโฮกฮากมากแต่เป็นคันเร่งที่แบบหนักแน่นอะเติมมีความหนักแน่นนะครับรถเหมือนจะหนักแต่ขับแล้วจริงพอล้อหมุนแล้วแบบพิ้วมากจุดสนทวงรถทำได้ดีมากๆนะแต่ชมยังไม่เคยขี่เนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวว่าอีกทีนึงแล้วกันโซนนี้ก็จะเป็นพวกนักเก็ตนะครับนักเก็ตพวก CB 650แล้วก็ CB 1100นะครับแล้วโซนนี้ก็จะเป็นรถมังคี้ได้ข่าวว่ามังคี้5เกียร์มาแล้วนะแม่ยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะครับ Honda Monkey Honda นี่ดอกของเล่นเยอะมาก Super Cup ตัวใหม่นี่ก็มีความคลาสสิกนะมีความคลาสสิกมากๆโอเควันนี้ก็พามาชมนะครับบูธ Honda ถือว่าสมกับที่เปิดตัวเปียงปังจริงว่าไม่รู้อดังอะไรแต่รถเขาเยอะดีจริงๆใครสนใจมาดูรถจริงก็ลองมาดูรวมถึงโปรโมชั่นอะไรก็มาดูที่
บูท Honda ได้นะครับกี๊ดจริงๆ Honda Super 4 Bordeaux มาดูกันที่บูท Harley Davidson หน่อยวันนี้มีรถเปิดตัวใหม่ที่ใช้คำว่าผิดสไตล์ผิดเขาเรียกว่าผิดคาแรคเตอร์หรือว่าใช้ว่าคาแรคเตอร์ใหม่ดีกว่าหรือว่าสไตล์ใหม่ของคำว่า Harley Davidson เพราะว่าโดยปกติเราจะพูดถึงคำว่า Harley เราจะนึกถึงสไตล์เนี้ยรถครูเซอร์นะครับหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าช็อปเปอร์นะครับหมูสับต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 ับนะครับเดินเบาดับไม่ดับดับไม่ดับแม่แต่วันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าคนจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ผมมาบูธแรกเพิ่งมาถึงเลยและฮาร์เลย์ชิงเปิดตัวก่อนบูธอื่นยังคุมผ้ากันอยู่ว่าจะมีรถอะไรนี่เปิดตัวแล้วนะครับมีให้ดูคันจริงเลยคันจริงสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะครับโหโคตรดุโคตรดุอย่างที่บอกนะครับโดยปกติคำว่าฮาร์เลย์เนี่ยเราจะนึกถึงคำว่ารถครูเซอร์สไตล์จุยๆนะครับแต่อันนี้มาละแล้วอยากบอกว่ามีหลายจุดที่ผมว่าไม่เคยเจอฮาร์เลย์ทำอารมณ์นี้นะครับเอาง่ายคันข้างหน้านี่คือแพนอเมริกันนะครับใช้ชื่อรุ่นนี้หรอผมเป็นสไตล์ของรถเขาเรียกว่าทัวริงแบบดูอัลโพโพสเลยนะครับสังเกตว่าทรงจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นสไตล์แบบช็อปเปอร์เหมือนที่เราเห็นแต่ก่อนเนี่ยผมอาจต้องหลบไปลงมานิดนึงเพราะว่าคนอื่นเขาถ่ายกันอยู่นะครับนี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆตรงมุมนี้ดีกว่าไฟหน้านี่ยังหล่อแล้วดูเครื่องแล้วก่อนยังคงเป็นความเป็น V Twin นะครับสไตล์ของ Harley แต่สิ่งที่ผมว่าไม่ค่อยคุ้นตาคืออะไรนะปกติ Harley Davidson เนี่ยเราจะเห็นคำว่าเสากระทุ้งของระบบเปิดปิดวาล์วนะครับนี่มาดูที่รถอีกคันหนึ่งนี่เราจะคุ้นเห็นก้านนี้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาร์เลย์เนี่ยก้านเป็นตัวก้านกระทุ้งเปิดปิดวาล์ว IDI เสียนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของฮาร์เลย์คือจะขับเคลื่อนด้วยสายพานเป็นเบลเห็นไหมครับแต่เจ้าแพนอเมริกันนะครับมีความเปลี่ยนไปใช้คำว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะทั้งรูปลักษณ์ที่บอกว่าสไตล์ของรถที่แบบไม่ได้เป็นช็อปเปอร์เหมือนที่เคยเป็นนะครับเป็นสไตล์ของรถทัวริงแล้วมาดูที่เครื่องยนต์นะครับไม่เห็นเสากระทุงละเนี่ยอันนี้ฝั่งขวานะครับแล้วเรามาดูฝั่งซ้ายเห็นไหมไม่เห็นเสาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ดูอันนี้คือโซ่ละน่าจะเป็นระบบโซ่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่น่าจะนะครับไม่มีเผาไม่มีทั้งสิ้นเป็นระบบโซ่ราวลิ้นเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ไม่ได้เป็นก้านกระทุ้งเหมือนในรถฮาร์เลย์ปกติแล้วมาดูในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับไม่มีสายพานละเป็นโซ่ละตัวนี้จะเป็นโซ่นะครับก็จริงๆบอกว่าด้วยสไตล์ของรถที่ทัวริ่งนี้ก็ควรทำเป็นอารมณ์นี้แหละเพราะว่าข้อจำกัดการเซอร์วิสอะไรมันก็สมมติถ้าเราเน้นแบบเดินทางจริงมันก็อาจจะสะดวกกว่าหรือเปล่าเนี่ยเครื่องยนต์ 1,250 cc นะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะไม่ได้พามาชมรอบคันก่อนแล้วกันรายละเอียดผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เพิ่งมาแบบหมาดๆเลยนะแม่แต่ดูไฟหน้าดิทำเป็นเล่นไปได้เลยฮะไฟหน้าอย่างหล่อไฟหน้าอย่างหล่อแล้วมาดูด้านบนนะครับโอ้โหจอเป็นจอสีด้วยนะครับเราต้องหลบคนนิดนึงเพราะว่าเขามีถ่ายกันอยู่ข้างๆนะครับเรามาแอบถ่ายข้างๆเดี๋ยวเครื่องระบายความร้อนด้วยมอน้ำมีมอน้ำอยู่ด้านหน้าโดยมีมอดามอยู่ด้านหน้านะครับดิสเบรกหน้าเป็นดิสซ้ายดิสขวาดิสคู่นะครับคาลิเปอร์เป็นเบมโบอ๋อจะมีเป็นตัวคันหน้าคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กหน้าหลังนะครับไหนดูเบอร์ยาง120 70ขอบ19นะครับหน้าล้อขอบ19ส่วนในล้อหลังเบอร์ยางหายไปไหนวะน่าจะอยู่ฝั่งเดี๋ยวผมอาจจะกระซิบนิดนึงนะครับพอดีเขาถ่ายอยู่ข้าง170 60ขอบ17นะครับหน้า19หลัง17ก็คอนเซปต์รถทัวริ่งแล้วแหละแล้วก็อยากให้ดูอีกคันหนึ่งนะแต่พอดีเขาถ่ายอยู่คันนั้นที่เราเห็นเราจะเห็นเป็นล้อซีลวดนะครับสวัสดีครับเอ๊ะมีล้อซีลวดคันอื่นโชว์อีกไหมครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายกันครับมาดูคันนี้ดีกว่าพอดีเขาถ่ายกันอยู่สังเกตที่ล้อซี่ลวดเนี่ยมาเป็นทะเลทรายเลยกะว่าแบบดูว่าพอสองจริงเลยนะครับล้อซี่ลวดเนี่ยล้อเป็นระบบทูฟเลดนะครับสังเกตว่าตัวซี่ลวดเนี่ยมันจะแทงออกมาด้านนอกนะครับก็คือจะเป็น
ไม่มีอย่างในนะครับแม่โอ้โหออกแบบมาสายเดินทางจริงๆเปหลังนี่เป็นเหล็กหักเนี่ยนะโคตรสปอร์ตเขาสปอร์ตเลยล้อหลังเดี๋ยวผมยิงไปดูด้วยสายตาอ่ะยางหลังนะครับเบอร์เดียวกับล้อแม็กเลยก็คือเป็น60ขอบ17นะครับ170ขอบ60ขอบ17มาดูในส่วนของล้อหน้าเดี๋ยวเราต้องอ้อมนิดนึงเพราะเขาเป็นกระจกนะล้อหน้าล้อหน้าล้อหน้าไม่เห็นยางเดี๋ยวเฮ้ยแต่ผมชอบว่ะคันจริงดูสวยมากเลยนะในรูปผมว่าโอเคมันก็ดูแปลกเพราะว่าเราจะจำภาพฮาร์เลย์อย่างที่บอกนะครับด้วยความไม่เป็นสไตล์ของรถครูเซอร์แต่พอเป็นทูริ่งดูในรูปเอ๊ะก่อนแรกก็รู้เอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะของจริงแต่ของจริงผมยอมรับเลยว่าสวยนะครับลองมาดูได้ล้อหน้า120 70ขอบ19นะครับเอาง่ายทั้งล้อแม็กแล้วก็ล้อซี่ขนาดล้อเบอร์เดียวกันแต่ก็ต่างสไตล์นะครับทูริ่งจ๋าแล้วก็เป็นล้อซี่ลวดที่ลุยน้ำลุยอะไรมันจะมีโหลดที่น้อยกว่านะครับพวกล้อแม็กบางทีเราไปลงน้ำมันอาจจะมีแรงต้านมีแรงโหลดเยอะกว่าหน่อยแต่ก็อยู่ที่ชอบแล้วกันยางให้มาเหมือนกันเลยนะครับเป็นยางแบบกึ่งทางดำกึ่งทางฝุ่นนะครับโอ้โหแล้วคอยเป็นมีคอยมีปลั๊กอยู่ตรงนี้เลยนะครับออกซ้ายขวากี่เกียร์วะกี่เกียร์ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เอาว่าอย่างที่บอกนะครับพามาชมก่อนแล้วกันใส่ปี๊บมันก็หล่อเป็นสไตล์นะเจ้าแพนฮาร์เลย์เดวิสันนะเอ้ยแพนอเมริกันหรือฮาร์เลย์เดวิสันแพนอเมริกันนะครับเราถามเซลเลยแล้วกันโทษครับถามนิดนึงครับไอ้แพนอเมริกันนี่กี่เกียร์ครับกี่เกียร์ตัวนี้เป็น6สปีด6สปีดใช่ไหมครับครับผมราคาเป็นไงบ้างครับราคาตัวนี้เริ่มต้นที่899คัลเลอร์บวก 11,000 ครับผมคัลเลอร์นี่คืออะไรครับคัลเลอร์เป็นพวกสีอ๋อทำสีที่ไม่ใช่สีสแตนดาร์ดเป็นมิวส์แฟกครับผมส่วนแพนเมกาเนี่ยจะเป็นมีอีกตัวนึงคือตัวสเปเชียลครับราคา952สเปเชียลนี่คือเป็นตัวลอซี่หรือเปล่าถ้าลอซี่ด้วยเนี่ยบวกเพิ่ม 20,000 อ๋อเอาแล้วสเปเชียลกับตัวธรรมดานี่ต่างกันยังไงครับก็ตัวนี้จะมีในส่วนของฟังก์ชันมีครับส่วนของฟังก์ชันก็ต่างกันภายนอกมีเซฟตี้บาร์ครับพวกกันล้มก็ล้อนี่สเปคเพิ่มเติมหมดละเอาง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวผมไปดูที่รถอีกทีนึงถ้าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเริ่มต้นที่899 899,000 บาทล้ออยากได้ล้อซี่ลวดเพิ่ม 20,000 ใช่ครับอ๋อแล้วก็สเปเชียลก็เหมือนจะมีพวกแคสบาร์มีพวกกาดมอน้ำอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับจากที่ดูเบื้องต้นเพิ่มราคาเพิ่มอีกประมาณ 60,000 ใช่ไหม900,000นั่นแหละถ้าเป็นตัวสเปเชียล952โอเคแม่โอเคได้ครับท่านครับครับผมโอ้ราคาไม่ถึงล้านนะครับตอนแรกผมดูจากทรงคิดว่าฮาร์เลย์นี่ทะลุล้านแน่นอนราคาเริ่มต้นตัวสแตนดาร์ด899นะครับ899,000น่าสนใจน่าสนใจต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้มันอาจจะมุมภาพงงๆนิดนึงเพราะว่าไมค์ผมอยู่ด้านหลังกล้องนะครับเลยต้องไมค์จ่อปากเขานิดนึงเจ้าแพนอเมริกันโอเคใครอยากดูคันจริงลองมาดูที่บูธมอเตอร์โชว์ได้นะครับบูธฮาร์เลย์เดวิสันผมว่าคันจริงใช้คำว่าหล่อเลยแหละเรามาดูกันต่อที่บูธ KTM นะบาจาร์ร่วมกันเลยนะครับเขาเครือเดียวกันรอบนี้เหมือนไม่ได้มีเปิดตัวอะไรใหม่นะครับเพราะว่ารอบที่แล้ว Expo เขาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตัวที่ผมว่าเห็นแล้วรู้สึกชอบจริงๆเลยคือเจ้านี่นะครับ790เดี๋ยวสว่างไปนิดนึงนะครับมาดูที่รถต่อดีกว่าราคาที่4,079,800 บาทครับบูธหลังเสียงดังจริงจะมีเป็นตัวแอดเวนเจอร์นะครับที่เป็นแบบตัวลุยนะครับรั้ว6ตัวแล้วก็ตัว R ที่เป็นทางดำเห็นเขาว่ากันว่านะครับว่าคนละคาแรคเตอร์เลยคนละอารมณ์กันเลยนะครับหน้าตาเหมือนจะเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นคนละสไตล์กันนะครับอยากลองขับเหมือนกันยังไม่มีโอกาสได้ขี่นะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ขี่เดี๋ยวไว้ทำคลิปโม้ให้ฟังอีกทีนึงเสียงอาจจะเข้านิดนึงแล้วในบูธข้างๆเพราะกำลังเปิดตัวรถใหม่ตัวนี้ก็จะเป็น KTM ดูนะครับเนี่ยดูราคาดูราคานะครับแล้วผมชอบลง KTM เนี่ยราคาเขาน่าสนใจนะราคาป้ายแดงดูไหมนี่ตัว KTM เนี่ยตระกูล790เป็นตัวประกอบออสเตรียนะครับ400กว่าบาท Adventure เนี่ย479นะครับถ้าตัว R ก็519,800แต่ถ้าเป็น390 Adventure 200,000 นิดๆเองเจ้าถูกจริงๆ
แล้วแล็กเก็ตก็ราคาไล่เรียงลงมานะครับก็ถูกลงมาเรื่อยๆนะครับราคาเคเนนี่ถือว่าเราใจมากไปดูที่รถต่อดีกว่าอ้าวมีฮัสควาน่ามาจอดแทรกอยู่นี่ด้วยเป็นไซน์แน็กเก็ตนะครับแล้วก็มาดูชื่อรุ่นอ่านว่าไงไปนะคันทรงแบบแนวดีนะผมว่าอันนี้ก็จะเป็นดู790อยากบอกว่าอะไรรู้ไหมเนี่ย790ดูมาดูคันจริงได้ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นคลาส800ที่4ที่เล็กมากมากคลาสเนี่ยดูไซส์เนี่ยจอดข้างกับ390เหมือนจะไซส์เดียวกันเลยดีกว่าคือถ้าเกิดผมเคยอย่างพวกตระกูล12290เราจะเห็นเลยว่ามันใหญ่เบิกขึ้นมาเลยนะครับแต่พอเป็นตัว790เนี่ยเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าโมนะครับนี่790จริงๆลองมาค่อมคันจริงได้ไซส์เดียวกันเลยอันนี้390ครับ390นี่ผมเคยตอนนั้นไปขี่รถที่โอกินาวาแล้วมาขี่ลองไปขี่เที่ยวนะก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกเลยนะกำลังมาบิดติดมือนะครับรถสูบเดียว1สูบลูกโตแต่พอเป็นตัว790จะเป็น2สูบละอ่านใน2คอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคอมนิดนึงแล้วกันโอ้โหเหมือนจะสูงกว่า390นิดนึงอ่ะแต่มิติรถนี่ผมว่าใช้คำว่าเหมือน390เลยไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่นะครับไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่อันนี้ก็แอดเวนเจอร์นะครับเราขอคอมแอดเวนเจอร์ไม่สูงเท่าไหร่นะครับผม168ปลายเท้าถึงอุ้มเท้าอ่ะอุ้มเท้าถึงนะครับไม่ได้สูงมากก็ขอให้ที่ผมไม่ได้ถ่ายจากมุมนอกให้ดูนะครับผมมาถ่ายแบบวันแมนโชว์วันแมนโซโล่นะครับแต่เห็นเขาว่าตัว R เนี่ยตัว790 Adventure ไอ้ตัว R เนี่ยจะสูงกว่าอยู่ด้านบนแล้วไม่รู้จะข้อมูลมาเราไปดูบาร์ชาร์ทข้างๆหน่อยดีกว่าแม่ผมเปลี่ยนสีเลยอันนี้ก็จะเป็นบาร์ในส่วนบาร์ชาร์ทนะครับรถก็จะทรงแบบแนวๆหน่อยแต่ผมชอบบาร์ชาร์ทอย่างนึงนะคืออะไรรู้ไหมผมเคยมีโอกาสได้ไปขี่รถที่อินเดียอยากบอกว่าบาจาร์ดเกินเมืองเต็มถนนเลยเพราะว่าที่อินเดียนี่ผมว่าเขาน่าจะขายเยอะที่สุดแล้วนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ความถึกความทนถ้าเกิดไปเจอถนนอินเดียจะบอกว่าเครื่องน่าจะเหนียวน่าจะทนนะครับแต่ส่วนตัวยังไม่เคยขี่นะด้วยความที่ผมเห็นจากสไตล์คนอินเดียนะคนอินเดียเหมือนจะบางคนก็บอกว่าเอ้ยตัวเท่าเอเชียอย่างคนไทยนี่แหละแต่ส่วนตัวที่ผมไปเจอเนี่ยแต่ละคนนี่ไซส์ตัวใหญ่กว่าเองคนไทยเยอะนะครับแล้วก็ขี่โหดด้วยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้เราก็จบเท่านี้กับบูธ KTM แล้วก็บาจาร์ดกันแล้วกันเราไปดูบูธอื่นต่อนะครับซูบูธซูซูกินะครับบูธซูดมาละค่ายแชมป์โลกนะครับ MotoGP 2020โอ้โหมีเอามาโชว์ด้วยอุ๊ยตกใจตกตานะสวัสดีครับอ้าวแล้วลุงหนึ่งอ่ะอ้าวลุงเป็นนานแล้วครับผมจะเข้าไปแซวซะหน่อยลุงมาทำอะไรครับเดี๋ยวไมค์มันไม่ได้ยินเพราะไมค์มันหันหลังให้ผมลุงต้องอยู่ข้างหลังอยู่กับผมเนี่ยแล้วเราดูรถแล้วเราดูอะไรวะเฮ้ยแล้วเขาจะหายอะไรเนี่ยเพราะไมค์มันอยู่ข้างหลังไงอ๋อล่ะวันนี้ซูมีอะไรเปิดตัวบ้างครับซูเหรอครับซูมีคันนี้คือไฮไลท์ของเขาคันนี้แล้วใช่ไหมใช่คือคันนั้นเลยอืมแล้วก็ตอนนั้นก็มีแค่เปลี่ยนสีครับมีแค่3สีที่เพิ่มมาใหม่ V-Storm 3 1 2 3 3 4ครับผมครับแล้วก็มี GSX 750 2สีครับสีดำกับสีน้ำเงินนู่นตรงนู้นอยู่นู่นเลยใช่ไหมครับทางนู้นเลยใช่ถ่ายคลิปแปลกๆนะเพราะไมค์มันอยู่ด้านนี้ไม่ได้ถ่ายนะ เดี๋ยวผมไปอินเสิร์ตอีกทีแล้วกันได้ครับก็จะมีนี่แหละครับประมาณนี้ที่เขาเปิดตัวของซูซูกิไปแต่ไฮไลท์จริงๆนี่คันนั้นเลยคันนั้นใช่ไหมครับใช่เราไปใหม่ทุกอย่างโมเดลใหม่อะไรใหม่หมดเลยมาเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าจ้าเดี๋ยวผมเดินมาคุยด้วยนะนี่อันนี้นะครับเห็นที่เขาบอกว่าเป็นเพิ่งเปิดตัวหมาดๆเลย250นะครับมีความผมว่าดีไซน์มีความแบบเหมือนตระกูล L รุ่นพี่เลยนะแต่แบบย่อส่วนเล็กลงมาเดี๋ยวไปเดินดูใกล้ๆหน่อยไฟหน้านี่แบ
รู้เลยว่านี่คือไฟหน้าซูนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์มากๆจิกเซอร์จิกเซอร์นะครับ250เฮ้ยคันจริงดูแล้วอารมณ์ผมชอบนะด้วยความซูผมชอบสีความเป็นน้ำเงินของซูซูกิมากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมอารมณ์แบบอะไรรู้ไหมไม่ใช่สมัยก่อนมีอยู่ช่วงนึงบ้าขับซูบารุนะสีน้ำเงินเหมือนกันก็เลยต้องขาซูแต่ก่อนนั้นแต่ตอนนั้นมันยังเป็น L นะยังเป็นตระกูล K อยู่ K7 K8 K9 นะสีอื่นไม่ขับต้องขับแต่สีนี้นี่แหละไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับโอ้โหสวยเว้ยผมดูคันนี้ก่อนดูวิงเลตนะครับนี่มันมีความเวอร์วังอลังการมากดอนทัชนะครับแต่ว่าห้ามจับเดียวจะขี่ได้เราเล่นเราเล่นโอ้โหทำเป็นเล่นไปอุ้ยเดินชนเดินชนตกใจเดินชนรถนะครับนึกว่าจะทำรถเขาล้มละนี่มาเรามาตามตุ๊กตาอีกรอบหนึ่งอุ้ยติดเป่งละแบตจะหมดละโอเควันนี้ก็พาชมซูแบบโดยประมาณแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ตามที่เห็นเปิดตัวรถเป็นรถตัวจิกเซอร์250นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ Yamaha Motor Show 2021นะครับเปิดตัวแล้ว Yamaha MT07 นะครับแอบดูอยู่ห่างกันพอดีเขาถ่ายรูปกันอยู่นะครับตอนแรกผมตกใจมองไกลๆนึกว่ารถเขาเรียกว่านึกว่ารถคลาส300นะครับแต่มาดูเฮ้ย07จริงๆทำไมมีความรู้สึกว่ามันเล็กลงนะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมว่ามิติกับการดีไซน์หลายอย่างจริงๆมิติผมว่ามันน่าจะใกล้เคียงแหละแต่พอเรามาดูด้วยอารมณ์ที่ดีไซน์ใหม่ดูรู้สึกคันเล็กลงนะครับไฟหน้านี่ดูไฟหน้าซะก่อนทำเป็นเล่นเลยไฟหน้านี่แบบมีความยุคสมัยใหม่เดี๋ยวนี้สไตล์ Yamaha เขาก็จะเปลี่ยนสไตล์ดีไซน์ไฟหน้าเป็นอารมณ์นี้หมดเลยนะโปรเจคเตอร์ลูกเดียวอยู่ตรงกลางนะครับดูโหดๆอยากให้เปิดให้ดูจังไม่รู้เป็นไงเป็นอารมณ์ลูกเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นทั้งไฟสูงไฟต่ำอยู่ข้างในตัวเลยนะดูดิบดีนะครับดูดิบดีโหดมาก XR 150นะครับในส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูหน่อยว่ามีอะไรเปิดตัวบ้างเพราะว่าเพิ่งมาหมาดๆร้อนๆเลยผมก็ไล่ดูตอนเขาเปิดตัวเข้ามาไม่ถึงนะครับอยู่ในไปเลนผมมันเลนวายนะเข้ามาไม่ใกล้จริงมองไม่เห็นก็เลยรอเขาเปิดตัวให้เสร็จไปก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาดูนี่ก็เป็น X-Max นะครับ X-Maxคนถ่ายรูปเยอะเลยเด้อแล้วก็อันนี้เดี๋ยวดูมีอะไรเปิดตัวอีกเนาะช่วงนี้คนกำลังเยอะเลยนะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวมาผมก็เลยเดินแบบหลบไปหลบมากลัวเดี๋ยวจะไปปาดหน้ากล้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น MT15 นะครับ MT15 อีกคันหนึ่งพยายามจะหลบๆเขาหน่อยพอดีช่างภาพนิ่งเขาเยอะนะครับผมกลัวเดี๋ยวปาดหน้าใครไม่รู้ตัวนี่มุม X-Max นะครับเมื่อกี้วนมาแล้วดีกว่าแล้วก็มีอะไรเปิดตัวอีกรู้สึกจะมี N-Max ตัวใหม่นะอยู่มุมนั้นแน่เลยเดี๋ยวไปดูหน่อยตัวนี้ก็จะเป็น N-Max นะครับที่เพิ่งเปิดตัวในคลิปก่อนที่เราทำคลิปรีวิวเจ้าตัว Airlock 155ที่สามารถคอนเนคเข้ากับตัว Y Connect ได้นะครับตอนนี้ N-Max ตัวใหม่ก็สามารถทำได้แล้วนะครับนี่เพิ่งเปิดตัวไปในส่วนตัว N-Max นะครับดีมุมวันนี้เรามารอบสื่อนะครับก็จะคนเยอะๆหน่อยประมาณนี้นะครับเขาไม่ถึงโอเควันนี้ใครอยากมาชมนะครับวันนี้ประสบแอบนี้แบตผมจะหมดแล้วผมเลยต้องขอให้รีบนิดนึงนะครับบูธ Yamaha เขาเปิดตัวหลังสุดก็ใครเพื่อนเลยผมเลยไล่ไปชิงถ่ายคันอื่นก่อนเมมเลยเต็มนะครับใครอยากชมคันจริงของจริงก็มาดูที่งานมอเตอร์โชว์2021บูธ Yamaha ได้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ